ย้อนกลับไปประมาณ10ปีที่แล้วรายการผีในไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะโด่งดังเป็นอย่างมากกับการมาของรายการที่มีชื่อว่าคนอวดผีเนี่ยมันทำให้เด็กราวๆรุ่นผมเนี่ยนะแบบไม่หลับไม่นอนเพื่อที่จะดูรายการนี้เลยนะคุณรู้ไหมว่าการที่จะอดหลับอดนอนให้ถึง4 ทุ่มได้ในสมัยก่อนนี่มันค่อนข้างที่จะยากนะถ้าปัจจุบันเราก็ยังพอมีอะไรให้ฆ่าเวลาอย่างเช่นการเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากมากเลยนะนั่นแหละครับเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่จนถึง4 ทุ่มได้ก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำนี่แหละและแน่นอนครับว่ารายการคนอวดผีที่กระแสดีมากเมื่อก่อนอะรายการมันจะมาประมาณวันพุธมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมประมาณ4 ทุ่มครึ่งเนี่ยรายการก็จะมาแล้วแต่ใครเล่าจะรู้ว่ามันยังมีรายการผีอีกรายการนึงที่เปรียบเสมือนคู่แข่งของรายการคนอวดผีเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่ารายการนี้มันเป็นรายการที่อยู่บน YouTube ที่มีชื่อว่าไอศกรีมเป็นรายการผีที่สุดแปลกแล้วก็แหวกแนวมากในยุคนั้นเพราะโดยปกติของรายการผีแล้วเนี่ยนะบรรยากาศหรือธีมของรายการเนี่ยมันจะต้องทำออกมาให้มันน่ากลัวใช่ไหมแต่ว่ารายการนี้มันคือรายการผีที่เอาคนไปเกรียนผีแน่นอนครับว่าในยุคนั้นมันยังไม่มีคนทำอะไรแบบนี้จึงทำให้รายการนี้เป็นที่นิยมได้ในไม่ช้าสำหรับเด็กยุคนี้นะครับที่ไม่รู้จักรายการไอศกรีมนะครับจะอธิบายให้ฟังสั้นๆแล้วกันรายการนี้ก็จะมีผู้ดำเนินรายการประมาณ 3-4 คนคือในตอนแรกเลยคนดำเนินรายการก็จะเป็นพี่ต้าแล้วก็พี่โจ๊กแล้วก็คุณน้ำหวานซึ่งคาแรคเตอร์แต่ละคนนี่ก็เป็นเอกลักษณ์แล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากพี่ต้าก็จะเป็นตัวเกรียนส่วนพี่โจ๊กก็จะเป็นคนคนแก้ผ้าอันนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ได้หรือเปล่าวะส่วนคุณน้ำหวานก็จะรับบทเป็นคนขี้กลัวนะ EP แรกของไอศกรีมนี่ออกอากาศเมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ปี 2022กับ EP 1ที่มีชื่อว่าบุกสุสานรถและหลังจากการมาของ EP ที่3ที่ได้เพิ่มผู้ดำเนินรายการอีกคนเข้ามาและทำให้รายการนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลนั่นก็คือชายที่มีชื่อว่าเอสุพัชราใสหรือที่เรารู้จักในนามของพี่ยัดในปัจจุบันนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับว่าแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์แล้วก็คาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันถ้าจะให้ผมนิยามคาแรคเตอร์ของพี่เอสุพัชราใสหรือพี่ยัดล็อก8เนี่ยนะแม่งก็คือตัวโดนนี่แหละตัวโดนเลยไอ้เหี้ยพี่ยัดจะรับบทเป็นผู้ถูกกระทำครับเพราะว่าพี่ยัดเนี่ยโดยเดิมทีเนี่ยแกจะเป็นคนที่กลัวผีอยู่แล้วอย่างที่บอกไป EP ที่3เป็น EP การปรากฏตัวครั้งแรกของพี่เอสุพัชราใสและพี่ยัดใช่ไหมการมาของพี่ยัดในแต่ละ EP นี่ก็จะแตกต่างกันออกไปนะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลีน่าหรือแม้แต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พี่ยัดแกก็เคยรับบทเหล่านี้มาแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแกจะรับบทเป็นพี่เอสุพัชราใสผู้จัดการชื่อดังที่กำลังเฟ้นหานักแสดงหรือดาราเข้ามาอยู่ในสังกัดของตัวเองและก็พี่ยัดนี่ก็ไปถูกใจน้องน้ำหวานเข้าก็ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับน้องน้ำหวานเพื่อที่จะให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของตัวเองแต่ถ้าว่าในการเซ็นสัญญากับน้องน้ำหวานเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่โคตรยากลำบากเลยเพราะว่าในการเซ็นสัญญาแต่ละทีก็จะโดนมารผจญอย่างไอ้พี่ต้ากับพี่โจ๊กนี่แหละเป็นคนที่ขัดขวางไว้นี่เป็นโลของพี่ยัดที่จะได้รับนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะไม่ว่า EP ไหนก็ตามที่พี่ยัดมาเนี่ยแม่งโคตรฮาเลยแล้วยิ่งพี่ยัดโดนแกล้งหนักเท่าไหร่แม่งยิ่งโคตรฮาไอ้นี่คืออะไรเนี่ยด้านมืดในใจกูเหรอทำไมกูเป็นคนอย่างงี้วะเนี่ยแล้วพี่ยัดของเราก็ได้กลายเป็นมีมต่างๆมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรตลกธรรมชาติเหรอคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วก็โคตรฮาบวกกับการมาของเฟสเฟ่ซึ่งพี่ยักษ์ก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเฟสเฟ่บอยแบนด์นะยิ่งทวีคูณความดังของพี่แกเข้าไปอีกและช่วงที่ผมเลื่อนไปในทิกตอกก็เห็นคนเล่นมีมของพี่ยักษ์เยอะมากเลยนั่นก็คือมีมอย่าให้มีครั้งที่2แน่นอนครับที่มาของมีมนี้ก็มาจากรายการไอศกรีมใน EP ที่ EP ไหนวะ EP ที่11มั้งซึ่งครั้งนี้พี่ยักษ์ของเราจะไม่ได้รับบทเป็นพี่เอสุวัชราใสแล้วแต่จะได้รับบทเป็นพี่ยักษ์ล็อก8นะพี่ยักษ์ล็อก8ก็คือพี่เอสุวัชราใสเวอร์ชั่นที่เลิกเป็นตุ๊ดจากวัดถ้ำกระบอกมานะซึ่งผลข้างเคียงจากการเลิกเป็นตุ๊ดเนี่ยก็จะทำให้พี่เอมีนิสัยก้าวร้าวแล้วก็เป็นนักเลงและก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยเป็นตุ๊ดซึ่งในการแสดงของพี่ยัดครั้งนี้ก็จะแสดงเป็นคนที่ห้าวๆหน่อยคิดคาแรคเตอร์ให้เป็นคนที่ไม่กลัวผีแต่ถ้าถามว่าที่จริงแล้วกลัวไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไอ้เหี้ยไหนตาเนยไอ้ออกมารอเฮียอะไรล่ะและที่มาของมีมอย่าให้มีครั้งที่2มันก็มานาทีที่ประมาณ 15.20 ในนาทีนั้นมีการแพนกล้องเข้าไปที่ทางเข้าของสุสานโสเภณีแต่ถ้าว่าหัวเจ้ากรรมของพี่ยัดในบังกล้องไงก็เลยโดนพี่โจ๊กลั่นไป1ทีด้วยความที่คาแรคเตอร์ตอนนั้นพี่ยัดต้องเป็นคนที่ต้องนักเลงใช่ไหมล่ะการที่โดนลั่นกระบาดอย่างนี้มันยอมกันไม่ได้ก็เลยต้องหันไปตักเตือนคุณโจ๊กหน่อยช็อตนี้ก็เลยกลายเป็นมีมมาจนถึงทุกวันนี้และนี่แหละครับที่มาของมีมอย่าให้มีครั้งที่2บายพี่ยัดล็อก8และวิธีเล่นมีมนี้ก็ง่ายนิดเดียวครับเพราะมันเป็นมีมคำพูดไงมันก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายตัวอย่างก็มีดังนี้เลยครับอย่าให้มีครั้งที่2ขอโทษอย่าให้มีครั้งที่ถ้ามีครั้งที่2ล่ะครับมีครั้งที่2อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดอ๋อได้ๆแล้วถ้ามีครั้งที่3ล่ะครั้งที่4นี่ไม่ควรเอาล่ะครับ
็หวังว่าจะชอบกันนะว่าจะสมัยคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งบ๊ายบาย